คุณเป็นคนที่โชคดีมากและก็โชคดีมากด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนที่สำเร็จอยู่แล้วคุณแค่จำไม่ได้เฉยว่าคุณเป็นใครจำให้ได้ว่าเราเป็นใครยกระดับจิตใจให้คู่ควรเวลาที่คุณเจอปัญหากับชีวิตเวลาที่คุณท้อคุณจำเป็นจะต้องกลับไปจำร่องน้ำเดิมของคุณร่องน้ำเดิมคืออะไรเรื่องที่เราเคยทำสำเร็จจะเล็กๆก็ได้จะใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยไม่มีการเวลาครับไม่ว่าจะเป็นอนาคตปัจจุบันหรืออดีตเพียงแต่ว่าคุณคิดถึงมันก็เชื่อมได้เลยทันทียกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยคุณเคยแสบแค่ไหนครับเคยปีนต้นมะขามเคยปีนโอแดงหรือเปล่าครับหรือตอนมัธยมเนี่ยคุณมีความสำเร็จอะไรอย่างโอป้าเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลกีฬาเขตเลยครับอย่างตอนที่คุณทำงานคุณมีความสำเร็จอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างโอป้าเป็นท็อปเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับแล้วก็ได้รางวัลระดับเวิร์คคลาสเลยนะครับแล้วคุณล่ะครับมีความสำเร็จอะไรในลองลิสต์มาซิใต้คอมเมนต์ครับว่าคุณมีอะไรบางครั้งเนี่ยปัญหาในชีวิตเนี่ยที่เจออยู่ณปัจจุบันนี้โลกข้างนอกนั่นมันมีความวุ่นวายครับเราแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครโอป้าก็เข้าใจคุณดีครับว่าคุณอาจจะจำไม่ได้เพราะตอนที่โอป้ามีปัญหาด้านการเงินหน้ามืดตามัวจำไม่ได้เลยครับว่าเราเก่งแค่ไหนแต่พอเรามีสติสตังนะครับเรากลับไปจำได้ว่าเฮ้ยเราเก่งการขายเราเก่งการโน้มน้าวใจเราเก่งการตลาดนี่นาเพราะว่าอะไรครับโอป้าเป็นเทรนเนอร์เป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรเป็นการตลาดเห็นไหมครับมันลืมไปเลยอะว่าตัวเองเคยเป็นใครลืมไปเลยว่าตัวเองเก่งแค่ไหนลืมไปเลยว่าตัวเองแบบเฮ้ยมีการเจรจากับผู้ประกอบการเยอะมากทำไมฉันไม่เอาสิ่งนี้มาใช้ในออนไลน์ล่ะพอคุณนะครับเริ่มตั้งสติใหม่แล้วคุณเริ่มทบทวนร่องน้ำเดิมมันจะทำให้พลังคุณนะครับจุดเชื้อเพลิงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณท้อตอนนี้ลิสต์ร่องน้ำเดิมของคุณออกมาครับอย่างน้อย 5-10 อย่างครับว่าคุณเคยทำอะไรสำเร็จนะครับตั้งแต่เด็กจนโตแล้วคุณอ่านมาซ้ำๆครับรู้สึกถึงมันอีกครั้งหนึ่งกลับไปจำให้ได้ว่าเราเป็นใครยกระดับจิตใจให้คู่ควรโอป้าอีสานสวัสดีครับ